สาวๆที่มีตาไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นคนที่รักความยุติธรรมชอบการติดต่อกับผู้คนและมีมนุษยสัมพันธ์ดีกลับมาช่วงนี้จะพาไปดูมนุษย์ตุ๊กตาบาร์บี้กันนี่มันไม่ใช่บาร์บี้แต่มันเหมือนอะไรสมศรีสมศรีเฮ้ยหนูทำผิดเอาใหม่ตุ๊กตาบาร์บี้นี่แหละค่ะพาไปดูที่รัสเซียอันนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเคยมีสาวคนหนึ่งชื่อว่าวาเลเรียรุกยานูวานะคะซึ่งเป็นคนรัสเซียแต่ว่าสัญชาติยูเครนเขาเนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตุ๊กตาบาร์บี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะสาวคนนี้เนี่ยนะคะโผล่ขึ้นมาเป็นรายใหม่ค่ะอายุ26ปีเท่านั้นเองนะคะชื่อว่าอันเจลิก้าเคโนวาค่ะจากมอสโกรูปร่างหน้าตาสีผมทุกอย่างเอวสะโพกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ผ่านการศัลยกรรมใดๆทั้งสิ้นจริงเหรอเกิดมาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แบบนี้มาอยู่แล้วเลยนะคะแล้วตัวเนี่ยเจ้าตัวเผยบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยเหมือนกับเจ้าหญิงเลยยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมแล้วเขาบอกว่าทางตะวันตกนี่คืออายุ18แต่ละคนก็จะออกไปมีชีวิตของตัวเองแล้วใช่ไหมคะแต่สาวคนนี้เนี่ยอายุ26ยังคงอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ซึ่งที่ทางประเทศนั้นเขาบอกถือเป็นเรื่องที่แปลกมากหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาเหมือนน่ะชีวิตของเธอมันเกิดมาการเลี้ยงดูหรือการแต่งตัวเธอเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เพราะเธอบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่ได้เองค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนซื้อจับใส่ให้ทุกอย่างเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนเป็นภาพย้อนไปตอนเด็กคือก็เชื่อเลยว่าเขาไม่ได้ศัลยกรรมเนาะค่ะเพราะว่าหน้าคนเหมือนอะไรหน่อยเท่านั้นเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนมากค่ะเลิศอะเลิศเนาะเอามาดูข่าวต่อไปเลยนะคะมาดูใครที่ชื่นชอบเพลย์บอยมันมีแบรนด์น้องใหม่ออกมานะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งตัวสาวๆแบบเป็นเจ้าหญิงมาเมื่อกี้นะคะแบบหวานๆอย่างเงี้ย French Kitty ค่ะล่าสุดไปดูเปิดตัวกันค่ะSleep StarFrench Kitty เป็นแบรนด์เสื้อผ้าสำหรับสาววัยรุ่นที่มีความมั่นใจในตัวเองสดใสอ่อนหวานและดูเป็นขนูน่ารักโดยการนำเอาคาแรคเตอร์แมวสาวสไตลิสต์สุดชิคที่หลงรักแฟชั่นเป็นชีวิตจิตใจมาผสมผสานเข้ากับเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้แหละค่ะFrench Kitty นะครับจุดเด่นของแบรนด์คือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยที่จะไม่สามารถหาที่ไหนในโลกนี้ได้ครับก็คือการเอาศิลปะของฝรั่งเศสนะครับมาผสมผสานอยู่ในแฟชั่นของเสื้อผ้าแล้วทำให้ดูแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นชั้นสูงเหมือนของฝรั่งเศสนะครับวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสนะครับถ้าเปรียบเทียบก็นึกถึงสมัยตั้งแต่สมัยแวร์ซายสมัยนั้นมาครับก็พี่วางคอนเซ็ปต์ไว้นะครับว่าเป็นเจ้าหญิงที่เลอสักสามารถที่จะสยบมีเสน่ห์จนสยบผู้ชายนะครับจิโรลาหมดทุกคนพี่แพทเล่าว่าแรงบันดาลใจในการนำแบรนด์นี้เข้ามาเกิดจากการที่ชื่นชอบและหลงใหลในแฟชั่นของประเทศฝรั่งเศสและพอนำมาบวกกับความน่ารักของสาวไทยก็ยิ่งทำให้แบรนด์นี้ดูออกมาแล้วสวยหวานอย่างลงตัวค่ะผมมองเห็นว่าแบรนด์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือประวัติก็คือบก.แฟชั่นหนังสือแมกกาซีนนะครับเมลโรนะครับเฟรนคิตตี้ครับเขาชอบเดินทางนะครับจากแมนฮัตตันไปลอนดอนจากเบอร์ลินไปปารีสแต่ความรู้สึกเขาไปประทับใจที่ปารีสมากเลยครับเพราะจากวัฒนธรรมศิลปะอาหารแล้วก็แฟชั่นชั้นสูงทำให้เขารู้สึกว่าปารีสเนี่ยเป็นที่ที่เขาอยากอยู่มากที่สุดเขาก็เลยเอาวัฒนธรรมของปารีสนะครับของฝรั่งเศสไปบอกต่อๆกับคนที่เขารู้จักนะครับจนเป็นที่มาของเสื้อผ้าแนวเป็นคิตตี้ครับส่วนเสื้อผ้าในแต่ละคอลเลกชันของที่นี่ก็จะเน้นไปที่การผสมผสานสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างลงตัวเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความหรูหราเนื้อผ้าบางเบาสวมใส่สบายมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์ด้วยกันรวมไปถึงกระเป๋าและเครื่องประดับต่างๆอีกด้วยก็จะเป็นคอลเลกชันที่ระวางคอนเซ็ปต์ไว้นะครับของFinity ก็คือ Wonderland นะครับ Wonderland หมายถึงประสบการณ์ของการที่เราที่บก.ของหนังสือของ
ของคนฝรั่งเศสนะครับไปท่องเที่ยวนะครับรอบๆเมืองในปารีสในฝรั่งเศสทั้งหมดเก็บเอาวัฒนธรรมศิลปะและไลฟ์สไตล์ของคนฝรั่งเศสมาผสมผสานเป็นดีไซเนอร์นะครับลงบนเนื้อผ้านะครับสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยครับคือเขาเห็นเรื่องของตัวหอไอเฟลนะครับก็จะเป็นศิลปะที่จะไปลงไปอยู่ในบนเสื้อผ้าตัวแมลงนะครับตัวสัตว์ต่างๆตัวดอกไม้ตัวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เขาคิดว่ามันเป็นความสวยงามเขาก็จะเอามารังสรรค์นะครับลงบนแฟชั่นของเสื้อผ้าซึ่งคอนเซ็ปต์ของเสื้อผ้าเฟนคิตตี้ก็จะแตกต่างจากแบรนด์แฟชั่นทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงมองว่าเฟนคิตตี้เนี่ยเป็นแฟชั่นที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบคาแรคเตอร์ที่ใช่และลงตัวที่สุดครับสาวคนไหนที่อยากจะสวยหวานและมีเสน่ห์แบบสาวๆของ French Kitty แล้วก็อย่าลืมลองมาเลือกซื้อเลือกช็อปเสื้อผ้าสวยๆของแบรนด์ French Kitty กันดูนะคะขอบคุณคุณวรวุฒิหวังวรวงด้วยนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ทั้ง French Kitty แล้วก็ Playboy Thailand เจ้าของเดียวกันเลยนะคะใครสนใจไปได้ที่ช็อปที่เมกะบางนานะคะ Central Airport เชียงใหม่หรือว่า Facebook ก็คือ French Kitty Thailand IG ก็เหมือนกันค่ะ French Kitty แล้วก็ _ Thailand นะคะค่ะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่ค่ะและช่วงหน้าสิ่งใดบ้างที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขช่วงหน้าอาจารย์จินตนาบุญวงการจะมาบอกสักครู่เดียวค่ะทุกอย่างในชีวิตขอบอกว่าสาวๆที่มีตากลมโตเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นรักง่ายหน่ายเร็วและมั่นใจในตัวเอง